3ศพย่านธัญบุรีที่ปทุมธานีนะครับเมื่อ2วันก่อนมีพบศพคนขายของเก่าถูกทำร้ายเสียชีวิตริมคลองใกล้สถาบันธัญรักษ์ซึ่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยไปแล้วนะครับเช้าวันนี้ก็มีชายถูกทำร้ายเสียชีวิตอีก1คนนับเป็นรายที่3ในรอบ3วันที่เสียชีวิตลักษณะถูกจับมัดมือไพร่หลังแล้วก็ถูกแทงคล้ายกับ2ศพแรกตำรวจคาดว่าทั้ง3ศพอาจจะมาจากฝีมือของผู้ก่อเหตุฮัลโหลค่ะแม่แม่ว่าไงคะถึงหอแล้วค่ะอยู่กับน้องเนี่ยใช่เมื่อกี้นะก็เพิ่งดูข่าวอยู่ในทีวีเลยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะได้ค่ะแม่โอเคค่ะสวัสดีค่ะแม่ของมาว่าไงอ่ะก็พูดเรื่องข่าวฆาตกรรมเมื่อกี้เขาเป็นห่วงอยากให้เราแบบระวังตัวหน่อยอะไรอย่างงี้ไม่มีหรอกเนาะคิดมากคิดมากไม่มีหรอกเดี๋ยวพลอยมาโอเคได้นี่อันยองสวัสดีมาจ้าฮัลโหลมึงนี่เพื่อนกูเว้ยเพื่อนเหรอเข้ามาเลยเข้ามาเลยชื่ออะไรทุกคนชื่อฟุกไอ้มึงกูแอปเปิลมาฝากเว้ยเจ้านี้แบบว่าเลิศเวอร์พร้อมๆมีดอยู่ไหนมึงห้องครัวไปอีกโอเคไม่เป็นไรฟุกมีมีดเดี๋ยวฟุกบอกให้อ๋อโอเคไม่ใช่คนที่อยู่ในข่าวปะวะเฮ้ยมึงมากินข้าวก่อนปะกูหิวว่ะโอ้ยโอเคได้มึงได้โอ้ยกูหิวเลยมึงเองไม่กินแล้วแต่เช้าเลยมึงไปมอเหรอไปด้วยกันเปล่าเอามานี่วะไปเลยปะไปเลยเดี๋ยวก็เรียนสายหรอกไปเลยไม่เป็นไรหรอกไปได้ก็ได้ไปด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายไปดีอ่ะนะกูจะบอกอะไรมึงคะแนนกูเกินคาดมากคือแบบกูทำไม่ได้ตอนแรกแต่ว่ากูได้คะแนนเหมือนมีดีใจด้วยแฮปปี้เวอร์ไม่ร้อนมากนี่อ่ะดีใจสุดอ่ะนั่งเลยดูหนังแล้วกูไหมดูนี่หนังแล้วมึงนั่งนี่นั่งหน้าสี
เกียร์วิทมินคนสองพยายามหาหนังดีๆดูอยู่เฮ้ยมึงดูนี่ดิประเด็นเรื่องของการฆ่าที่หลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของการฆ่าต่อเนื่องนะคะฆาตกรที่ตำรวจพยายามที่จะติดตามจับกลุ่มตัวแล้วก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวพม่าเฮ้ยมึงกูว่าดีนะเว้ยแม่งจับคนร้ายได้แล้วอ่ะใช่ไหมดีแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันปะตอนนี้ปลอดภัยแล้วเออเที่ยวกันเดี๋ยวเออความคิดดีเว้ยไป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 หญิงสาวเป็นศพนะคะศพของหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่ถูกทิ้งอยู่ริมคลองค่ะสภาพศพก็เริ่มอืดแล้วเหมือนกันนะคะมีกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วเลยทางตำรวจคาดการณ์ว่าน่าจะเสียชีวิตมา 2-3 วันแล้วก็คาดว่าน่าจะถูกฆ่าก่อน